สวัสดีครั้งนึงนะครับเมื่อกี้เน็ตล่มวันนี้นี่ต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงนะครับวันนี้วันเสาร์ที่31ธันวาคม2564วันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับใครอยากขอเพลงบอกมาได้นะครับสวัสดีครั้งน้องแพมน้องตั้วครับคุณป๊อปครับคุณเมธครับจัสมินขอบคุณครับจัสมินคุณตันนะครับน้องเซนเตอร์ครับคุณละนานะครับคุณบุษบาพี่นุ้ยอีนี่สวัสดีครับที่จบไปชื่อเพลงถามคำนะครับของวง URBOYTJ เรียกอย่างนี้หรือเปล่าขอเพลงแคนนอนได้ครับไว้เพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเป็นของเวอร์ชันของSerious Baconนะครับจะอยู่ในคีย์ B flat major เป็นคีย์ผู้หญิงก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์ผู้ชายเป็นคีย์ D major เพลงนี้ก็น่าจะได้แรงบันดาลใจเมโลดี้และคอร์ดจากเพลงรักติดไซเรนนะครับไม่ได้ยังทำได้ตื่นมานี้นะครับเพลงที่สองก็ดีกว่ายังไม่ได้แกะแต่แอดมินอยากเล่นนะครับเพลงยังคงดอยของคุณสิงโตนะครับลองดูว่าลองเล่นมั่วๆนะครับเป็นเพลงที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวสำหรับคนกรุงเทพนะครับเมื่อกี้ก็ชื่อเพลงยังคงดอยนะครับของพี่สิงโตนั่นเองกลิ่นอายก็จะคล้ายๆเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครผสมกับอะไรอ่ะจำไม่ได้ละเดี๋ยวคิดอีกทีนึงนะครับอ๋อผสมกับอ๋อเจ้าเอ๋ยนะครับพี่ดิวจีนาสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ยูยูครับไม่ได้เจอกันนานนะคุณแอนดันเต้ครับพี่บอสอีกทีหนึ่งนะครับครับเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยนะครับใช่ไหมครับมันก็จะได้กลิ่นอายคล้ายกันสงสัยว่าพี่สิงโตน่าจะได้แรงบันดาลใจจากทั้งสองเพลงนี้แต่ว่าพี่สิงโตจะใช้จังหวะกระชากนะครับต่อมาเป็นเพลงที่3เป็นเพลง
นานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าแอดมินเพิ่งมาฟังเมื่อเดือนที่ผ่านมาตอนไปลำปางฟังดูนะโอเคสองหน้าเป็นครั้งแรกเลยที่จะไปชื่อเพลงเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะครับของคุณอิงวรันธรนั่นเองขอบคุณครับมีใครมาเพิ่มบ้างสวัสดีครับพี่น่าจังสบายดีไหมครับคุณ EF Joseph ครับตั้มนะครับทักทายอีกทีหนึ่งมาไหมนะครับมาเพลงที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ4ใช่ไหมครับใช่อีกเพลงหนึ่งของคุณอิงวรันธรนะครับเป็นเพลงเอกอีกเพลงหนึ่งถ้ามีคุณบิวกินร้องฟีเจอริ่งก็จะดีมากเลยอ
ชื่อเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับของคุณอิงวรันธรเพลงนี้ดีกว่าไม่ได้ซ้อมเหมือนกันได้ไหมสัญญาณยังมีอยู่นะครับจะไปชื่อเพลงต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะครับวันนี้มาลากันด้วยเพลงสุดท้ายดีกว่าอ่ะยังดีกว่าเอาเพลงนี้ดีกว่าครับเกือบสุดท้าย
ใจรักนะครับวันนี้มาลากันด้วยเพลงสุดท้ายก่อนข้ามปีนะครับแอดเคยเล่นเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นเพลงแรกเลยทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณโน้ตเพลงของพี่โตก็คือเป็นการเรียบเรียงของพี่โตนะครับแล้วก็โน้ตเพลงทั้งหมดที่ผ่านมาของคุณครูฉันของเว็บ Music Yours นะครับวันนี้
ราตรีสวัสดิ์แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับพบกันปีหน้าบ๊ายบายอรุณสิริแฮปปี้เบิร์ธเดย์พรุ่งนี้ครับ